เอานะเพราะฉะนั้นก็ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นภาษามันคืออะไรภาษาอีกล่ะมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือความว่าก็ภาษาอีกล่ะก็เล่นภาษาอยู่มันไม่มีอะไรมันไม่ใช่อะไรมันไม่คืออะไรเอาแปลอีกเนี่ยภาษาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรอีกก็จะไม่เข้าใจจนได้แหละลุงก็ต้องแปลให้อีกทีนึงไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่ใช่สีไม่มีสีความว่างนี่ความว่างนี่คืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรคือความว่างอะไรอย่างเงี้ยคือความว่างความว่างมันเป็นยังไงมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแสงไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแสงไม่มีรสชาติไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นเองครับไม่มีความรู้สึกโอ้ตรงนี้สุดยอดไม่รู้จักไม่มีย้ำไม่มีความรู้สึก1 2 3 4 5เห็นไหมภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าไม่มีสีแปลว่าไม่มีตาท่านเห็นสีแดงไหมล่ะท่านมีตาใช่ไหมครับเห็นไหมจึงเห็นสีแดงเห็นสิ่งเกศกาที่วางอยู่บนโต๊ะลุงเนี่ยมีตาใช่ไหมเนี่ยไม่มีสีไม่มีสิ่งของไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมเนี่ยไม่มีสีไม่เห็นไงไม่มีกลิ่นไม่มีจมูกไม่มีแสงเฮ้ยเสียงดิสีนี่เป็นแสงโทษทีอันนี้ต้องเป็นนี่ต้องเป็นเสียงเดี๋ยวเถอะสีนี่เป็นแสงนะฮะไม่มีเสียงมันต้องเป็นเสียงโทษทีอันนี้ต้องเป็นแสงสีนี่คือแสงแสงสว่างแสงดับสีเขียวสีแดงสีแดงสีดำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงก็แปลว่าไม่มีตาไม่มีหูขอไปไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีหูไม่มีลิ้นไม่มีรสชาติอย่างงงนะมันไปเร็วไม่ได้เพราะตรงนี้แหละครับไม่มีความรู้สึกไม่มีผิวกายถึงบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะนี่มันเป็นคำสอนพุทธศาสตร์นะครับไม่ลืมตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่คือตัวเราไม่เป็นตัวเราไม่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นสิ่งของตรงนี้มันย้อนแย้งความรู้สึกของมนุษย์เจ็ดแปดพันล้านคนแน่ๆตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ฉัดไม่สิ่งของโอ้โหมันโคตรย้อนแย้งจริงๆครับมันย้อนแย้งคำนี้มันย้อนแย้งกับคน8,000 ล้านคนนะในโลกใบนี้มันอยู่ตรงข้ามทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจยากถึงมันจะยากลุงก็เชื่อมันในส่วนตัวว่าทำให้เข้าใจง่าย
เพราะเราต้องรู้ในสิ่งที่เรากำลังพูดเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นไอน์สไตน์ถ้าเรารู้ในสิ่งที่เรารู้จริงถ้าเรามีในสิ่งที่เรามีจริงไอน์สไตน์พูดเราก็นำสิ่งที่เรารู้นำสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นเขารู้ตามไปได้ด้วยแปลว่าเข้าใจได้ด้วยนั่นเองทำนองเดียวกันกับลุงกำลังอธิบายเรื่องพวกนี้ถ้ามีจริงถ้ารู้จริงก็สามารถทำให้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพรู้ตามไปด้วยฟังทันเนาะ อีกครั้งหนึ่งไม่มีสีคือไม่มีตาไม่มีกลิ่นคือไม่มีจมูกไม่มีเสียงคือไม่มีหูไม่มีลิ้นไม่มีรสชาติคือไม่มีลิ้นไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีตัวตนก็คือไม่มีสัมผัสอะไรถ้าไม่ใช่อายตนะ5นั่นแหละคือความหมายคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรคือความว่าแปลมาให้เรียบร้อยแล้วครับมันเรื่องเรามนุษย์แท้ๆเลยเนี่ยอายตนะ5เนี่ยมันเรื่องท่านเรื่องผมแง่ๆเลยไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยยอมรับได้ไหมครับหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเตถามว่าคืออะไรต่อมามันอยู่ที่ไหนพลังงานสมมันอยู่ที่ไหนพร้อมๆกับดันไปรู้มันได้ยังไงแต่ไปอยู่ที่ไหนนะขึ้นต้นอยู่คำว่าคืออะไรรู้เรื่องแล้วนะใช่ไหมโอเคนะครับมากไปกว่านี้ลุงก็ยอมนะเอา ยอมนะมีเวลาเท่านี้สถานที่แห่งนี้คนบ้านหลังเดียวกันต้องพูดจาอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมฮะเอาคืออะไรรู้นะคือ nothing ก็ไม่มีอะไรนะความว่างความคำว่าความว่างตรงนี้นะฮะทางด้านภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า space นะครับเขียนให้มันรู้ space เนี่ย space ก็เรียกว่า space ฝรั่งนะหรืออีกคำหนึ่งก็ได้ dark energy ก็ได้เขียนให้ก็ไม่รู้โอเคป่ะ energyก็ได้จำให้ดีนะฮะมันจะไปโยงกับทางด้านภาษาฝรั่ง dark energy เห็นไหมมันจะโยงเข้าไปสู่ภาษาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยมันจะถึงกันนะเวลามันโยงไปจะเป็นอย่างนั้นอย่าหลงทางเอาไว้เผื่อไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับเอาไว้ฟังเออนะคืออะไรต่อไปมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนรู้จักหลืบไหมอยู่ในหลืบรู้จักรูไหมอยู่ในรูเออแล้วมันอยู่ในที่มืดเอออยู่ที่ไหนอยู่ที่มืดก็ได้อยู่ในที่มืดใช่ไหมภาษาใหม่นะภาษามืดจะฟังดีนะยึดให้ดีที่ภาษาลุงเนี่ยเวลาขึ้นภาษาใหม่มาเนี่ยอยู่ที่ไหนพลังงานมันอยู่ที่ไหนอยู่ในที่มืดเอากำลังสิเมื่อกี้บอกเป็นนัยยะแล้วนะจิตคือความสว่างเห็นได้ในที่มืดอยู่ที่ไหนอยู่ในที่มืดรู้มันได้ยังไงรู้มันได้โดยจิตสมาธิต่อไปข้อที่ต่อไปก็เป็นตัวเรื่องของสมาธิเห็นนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่มืดแล้วอยู่ในรูเอารูไหนทีนี้ครับอยู่ในรูอยู่ในลืบรู้จักลืบไหมลืบเก่งไม่รู้ลืบอย่างนี้ป่ะเออใช่ป่ะลืมหรือเหลือไปเนี่ยลืมเขียนยังไงป่ะครับลืมลุงก็งงภาษาเหมือนกันเนี่ย อยู่ในลืม
อยู่ในซอกอยู่ในซอยไม่มีนะมีแต่ซอกคือซอกมันเล็กกว่าซอยนึกออกไหมภาษาอยู่ที่ไหนอยู่ที่มืดอยู่ในรูอยู่ในเลยอยู่ในซอกอยู่ในมุมอับดูสิมุมอับแค่ไหนเงียบอับโอเคครับไปวันจะเขียนไม่ถูกลืมไม่รู้ถูกกว่านี่ลืมเนี่ยจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะภาษาพูดเนี่ยสรุปก็คืออยู่ในที่อยู่ในที่แคบที่สุดที่เล็กที่สุดนะอยู่ในอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวนี้สรุปไปนะอยู่ในที่ใส่คำว่าที่อีกทีนึงดับเบิ้ลที่ไปเลยอยู่ในที่ต้องการเบิ้ลภาษาอยู่ในที่แคบที่สุดแคบที่สุดของที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้จนหาที่สุดมิได้จบข่าวดูภาษาครับดูภาษามันโคตรเนียนเลยภาษาลุงนี่ไม่ได้นะอยู่ที่ไหนอยู่ในที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เลยคุณโยมยังอธิบายต่อทีนี้ถามว่าของสองสิ่งมันมาประกอบกันอยู่ตรงนี้ถือว่าแคบไหมเนี่ยแคบไหมเนี่ยใครรอดผ่านฝ่ามือตัวนี้ไปได้อ่ะมดผ่านได้ไหมเนี่ยมดผ่านได้ไหมครับคิดว่ามดผ่านได้ไหมครับกำลังอธิบายคำว่าแคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นะมดผ่านได้ไหมครับเอามือเรานี่แหละครับไม่ต้องอธิบายมากอยู่นี่ที่แคบเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่นี่ที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมอยู่ในที่แคบที่สุดของฝ่ามือสองข้างเนี่ยแคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้จนหาฝ่ามือไม่ได้เห็นอย่างมีอะไรไหมครับเป็นความว่างไหมครับนั่นคือพลังงานตรงนี้แหละลุงพูดเสมอว่าคือเรียนที่สามด้านที่สามมองเรียนตรงนี้พูดเสมอเลยในพลังงานประสิทธิ์ตรงนี้เอ้ารู้ไหมถ้าท่านทำเหมือนลุงนะพลังงานประสิทธิ์อยู่ที่ฝ่ามือของท่านนั่นแหละครับจริงอันนี้จะเหมือนกันเห็นไหมไม่ได้ไกลตัวนะอยู่ในตัวเนี่ยเอานะเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในตัวที่ไหนครับเมื่อกี้อยู่ที่ระหว่างฝ่ามือสองข้างตอนนี้พูดถึงอยู่ในตัวแล้วที่นี่นะอยู่ในที่สุดของที่สุดอยู่ในที่สุดที่บอกที่สุดนี่เป็นตัวเราทีนี้อ่ะคำว่าที่สุดหมายความตีความเป็นตัวเราที่สุดของที่สุดจนที่สุดไม่ได้อยู่ในที่ที่แคบที่สุดตัวเราเป็นแคบที่สุดเนี่ยตอนนี้มาหาตัวเราแล้วถ้าอยู่ในตัวเราต้องอธิบายผ่านพุทธศาสตร์ตรงนี้ตัวเราท่านมันมีอะไรอยู่ภาษาพุทธศาสตร์ก็คือมีรูปกับนามไอ้นามที่ว่าคือพลังงานถ้าบอกว่ารูปตัวเราให้สัญลักษณ์ให้ความหมายก็คือฝ่ามือฝั่งซ้ายมือถ้าบอกว่านามคือฝ่ามือฝั่งขวามือนามที่ว่าเนี้ยมันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมาหาฝ่ามือจนได้
ฝั่งหนึ่งเชสว่าคือน้ำฝั่งนึงคือรูปนี่ภาษาพุทธศาสตร์นะเรื่องรูปนามนะครับเมื่อรูปกับนามมาแปลกันแปลกันนะเป็นนามไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเห็นไหมก็อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับน้ำจบไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับน้ำระหว่างนี่ภาษาพุทธศาสตร์ยังไม่พอลุงพูดเสมอว่าในการทำอะไรต่างๆนะลุงใช้อยู่4ศาสตร์ไปรู้มันได้ยังไงต้องใช้ศาสตร์ด้านจิตอธิบายผ่านพุทธศาสตร์เมื่อกี้นี้ยังไม่พอไปหาวิทยาศาสตร์อีกทำสายใจไปเลยนะอยู่ในฟังดีทีนี้อยู่ในที่ที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คืออะไรทีนี้ก็มีอยู่สองคำเอาสามก็ได้วะสามก็ได้วะอยู่อย่างของแค่ตัวหนึ่งเขาเรียกกันว่าเขาว่าอิเล็กตรอนตัวที่สองเขาเรียกมันว่านิวตรอนตัวที่สามเขาเรียกมันว่าโปรตอนถ้าบอกว่าอีตอนโปรตอนคือฝ่ามือลุงเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมฝั่งซ้ายมือก็ให้ค่ามันอิเล็กตรอนซะขวามือก็ให้ค่ามันโปรตอนซะทั้งสองสีมันก็ติดตรงนี้ตรงนี้มันรวมที่เดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันก็อยู่ตรงนี้แหละนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่างเนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังนั่นเห็นป่ะมาถึงภาษาวิทยาศาสตร์เขาให้แล้วจบไหมเนี่ยจบนะไม่จบไปต่อไม่ได้นะสรุปแล้วกระดานแค่นี้ได้ทั้งภาษาวิทยาศาสตร์ได้ทั้งภาษาพุทธศาสตร์แล้วยังเหลือภาษาจิตศาสตร์ที่นี่เออถ้าภาษาจิตศาสตร์ที่ได้ครับฟังให้ดีนะเมื่อกี้ผมกล่าวไว้แล้วคือมืดนะครับอันนี้ให้สัญลักษณ์ไว้แล้วมืดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ในที่มืดในรูในลืบในซอกในมุมอับดีไม่บอกว่าอยู่ในระหว่างป่าเก่าเจ้าพระยาดีสิไม่พูดคำนั้นมันมุมอับอยู่ในที่ที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ในภาษาเนี่ยเสือว่าสมบูรณ์แบบแล้วภาษาพ่อขุนเนี่ยอย่าลืมนะภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลูกไทยหลานไทยได้สื่อสารกันแหละกันพอเวลาจำแนกเนี่ยจะคิดว่าง่ายนะเนี่ยเข้าใจยากจะตายไปดีนะจะมีลุงหงอเข้ามาจำแนกถ้าลุงหงอไม่มาจำแนกเนี่ยจบข่าวเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นมันมีลุงออกไม่มีลุงออกก็ฟังมากี่ร้อยลุงคนที่ว่าเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นยกตนนะไปต่ออย่าลืมนะเมื่อกี้นี่สามศาสตร์แล้วนะแค่นี้สามศาสตร์แล้วนะศาสตร์ที่สี่นะอะไรนะแค่คำถามคำเดียวพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรอธิบายเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนต้นอยู่ที่ไหนรู้ได้อย่างไรฟังรู้ได้ไงรู้ได้โดยสมาธิจิตลุงใช้คำว่ารู้ได้โดยสติสมาธิแล้วก็จิตอยากจะให้เกาะคำหนึ่งเอาไว้เมื่อผ่านไปเมื่อกี้นี่ว่ามันคืออะไรซึ่งลุงอธิบายว่าความว่าง
ความว่างเนี่ยมันไม่มีตัวตนก็คือไม่มีความรู้สึกคำว่ารู้สึกก็คือสติคำว่าไม่มีความรู้สึกอายตนะ5นะครับก็คือไร้สติหรือสติหายไปสติหายไปกับขาดสติคนละความหมายนะโยมเห็นไหมกับลุงมันเนียนนะภาษาขาดสติกับสติหายไปอธิบายนิดนึงขาดสติ 99% คนที่ขาดสติเมาพี่เมายาเมายาเมาเหล้าน่าจะมีแค่นี้กลุ่มขาดสติเมายาเมาเหล้าลองถามคนที่เขาเมาเหล้าถ้าเขาขาดสติจริงลองเอาขี้หมาให้เขากินดูสิเอาของเหม็นอะไรใส่จมูกเขาเนี่ยเอาปลาร้าก็ได้วะเหม็นๆนะหรือเอาพริกป่นก็ได้หายใจมันสำลักออกมาไม่ตายง่ายหรอกครับมนุษย์พริกไทยก็ได้ถ้าขาดสติจริงจะไม่รู้สึกคนเมาเหล้านะครับรับรองว่าฟื้นทันทีด้วยเมาๆเนี่ยอ้าวจริงเมาๆนี่แหละเนอะเทมร้อนลวกก็ดิ้นแล้วหายเมาแล้วทำให้มันมีสติเองสติมันจะขาดไปขาดสติกับไร้สติขาดสติคือขาดความรู้สึกไร้สติคือไม่มีสติสติมันหายไปต่างกันนะความหมายดูสิภาษาลุงจะเนียนมากนะภาษาเลยเนียนมากนะครับเนียนมากใช้ภาษาที่เนียนมากแล้วล่ะเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจยากนะแบบลึกซึ้งเนี่ยมันเข้าใจยากถึงจะยากลุงก็พยายามเพราะลุงถือว่ามีหน้าที่ที่ต้องอธิบายให้ฟังให้ได้รู้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นหน้าที่เลยนะครับส่วนท่านที่อยู่หน้าจอใช้สิทธิ์ครับจะใช้ก็ได้ใช้ก็อยู่ในจอด้วยกันถ้าไม่ใช้ก็ปิดจอบ้านใครบ้านใครจบแล้วไม่ต้องมาด่าเมียพ่อกันถึงจะด่าก็หนุนรถไปหลังบ้านไปด่านางคำมีเชิญเงี้ยเป็นต้นง่ายลงงอแล้วมันง่ายอยู่แล้วต่อนะลงข้างทางนิดนึงเพื่อที่จะต่อนะครับพ่อลุงจะเข้าใจว่าจับยัดมันไม่เข้าหรอกนะต้องทีน้อยทีน้อยโยบ้างโยกบ้างขยับบ้างโยบ้างโยกบ้างเราบ้างดึงบ้างดูดบ้างประมาณนะให้มันนะให้มันเข้านะผมก็รู้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีที่มาต่างกันครับศึกษาเรียนรู้ในแต่มาต่างกันเพราะฉะนั้นหลายๆร่องสิอยู่ที่ไหนมีทั้งที่มืดทั้งรูทั้งหลืบทั้งซอกทั้งมุมอับเลยสิครับในภาษาให้เลือกใช่ไหมเอาไว้ให้เลือกภาษาใครมันลงรูไหนก็เชิญนะที่จะใช้หลืบนั้นก็ตามใจซอกเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจภาษาสุดท้ายว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยในภาษาสุดท้ายนั่นสินะเข้าใจดูเอาละรู้ได้ไงรู้ได้โดยผ่านศักยภาพของสติสมาธิและก็จิตครับท่านภาษาเดิมรู้ได้โดยผ่านศีลสมาธิปัญญาสำหรับดวงรู้ได้โดยการผ่านศักยภาพของสมาธิจิตโดยรวมคือรู้ได้โดยการผ่านสติสมาธิและก็จิตลุงใช้คำทั้งหมดเป็นแต่เบื้องต้นแล้วว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นจิตนี่คือปัญญาชัดเนาะรู้ได้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมครับ
นะไม่เลือกเพศอะไรท่านผู้หญิงก็ได้คุณหญิงก็ได้เอาเข้าไปน้องหญิงก็ได้พี่หญิงก็ได้หนึ่งขวบก็ลูกหญิงหลานหญิงเหลนหญิงก็ได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องนี้ยอมรับไหมครับว่าท่านคือมนุษย์เป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกไม่เลือกความเชื่อนั้นความเชื่อนี้ไปไกลขึ้นชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นนะจะคุยรู้ตรงนี้ถ้าเลือกความเชื่อจะไม่รู้กันจะคุยก็ไม่รู้เรื่องนี่กำลังพูดถึงของจริงความจริงอันเป็นตัวตนของมนุษย์แท้ๆล้วนๆเลยนะครับแต่อ้างถึงพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอ้างถึงตรงนั้นแล้วก็อ้างอิงบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับอ้างถึง 1% อ้างอิง 2% นอกนั้นตัวเราทั้งหมดอ้างถึงอ้างอิงแค่นั้นก็พอแล้วเอามาทั้ง 99% ไม่ใช่รู้คนที่แบกตำราเอามา 99% ให้รู้ใช่ไหมคนที่แบกตำราอ้างถึงอ้างอิง 99% ไอ้ตรงนั้นของลุงไม่ได้แบกตำราอ้างถึง 1% อ้างอิง 2% พอจบแล้วตัวเราทั้งสิ้นนี่เนี่ย 98% คือตัวเราโอเคไหมครับมันคำว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราโอ้โหมันเกินวิสัยมากครับมันก็ไม่หนีไม่พ้นแล้วครับเราคือมนุษย์ใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาให้เป็นสื่อกลางเพราะภาษาไทยอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับดูสิเวลาลุงแจกแจงมาไม่ง่ายเสมอไหนแล้วเห็นไหมแล้วก็เชื่อมันภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดคมที่สุดเพราะมันมีลุงหอกอธิบายโอเคไหมครับภาษาอื่นในโลกก็คงจะไม่หรอกครับจริงๆที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งขนาดนี้นะพอสรุปได้นะลูกไทยล้านไทยเมื่อกี้บอกว่ารู้ได้ยังไงค้นพบได้โดยศักยภาพของสมาธิสติแล้วก็จิตจบนะแล้วประโยชน์มันทีเนี้ยงอนอยู่ในศาสตร์นึงก็คือธรรมศาสตร์ใช่ไหมทั้งหมดมันอยู่4ศาสตร์นะจิตศาสตร์ผ่านไปแล้วรู้ได้ไงรู้ได้โดยศาสตร์ที่1คือจิตศาสตร์แล้วอ้างถึงอ้างอิงศาสตร์ที่2คือพุทธศาสตร์เขียนศาสตร์ที่2คือจิตคือพุทธศาสตร์ที่อ้างถึงอ้างอิงเมื่อกี้เนี่ยสายที่สามคือวิทยาศาสตร์ยังไม่รอบไปซ้ำไปเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนลบแต่นิวตรอนเพราะนิวตรอนนี่เป็นนิวตรอนไปแล้วนะครับตอนนี้มันหายไปแล้วหายไปเลยนิวตรอนคือตัวกลางเนี่ยอย่าไปคิดมากนิวตรอนคือเซนเตอร์นิวตรอนนิวตรอนนิวตรอนคือของกลางตัวกลางอย่าไปคิดมันมากก็คือเซนเตอร์นั่นศูนย์กลางเนี่ยเหมือนกับเซนเตอร์ของฝ่ามือทั้งสองข้างเซนเตอร์เนี่ยมันก็หายปุ๊บอย่างเงี้ยงงไหมครับไม่งงนะลุงใช้อธิบายขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าอันนั้นเป็นของเขาว่าลุงก็พยายามอาศัยภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าเนี่ยมาอธิบายตรงนี้มันเป็น 3-4 ศาสตร์สุดท้ายแล้วก็คือต้องอาศัยธรรมศาสตร์ธรรมชาติมานั่งอธิบายตรงนี้นี่ลุงหอกคือตัวธรรมชาติน่ะรู้ป่ะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือศาสตร์ของธรรมชาติที่ลุงบอกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโยมแล้วก็ไม่ใช่รังสิตด้วยที่ว่าธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินั่งพูดอยู่นี่คือธรรมชาตินะเนี่ยปฏิเสธไหมพี่แล้วหากว่าท่านปฏิเสธความเป็นธรรมชาติตัวท่านจบนะไปกับลุงไม่ได้นะจริงๆเอาเห็นไหมนั้นวิทยาศาสตร์แล้วพูดแค่นี้ก็พอแล้วไปทำไมมากไปกว่านั้นงั้นคนที่ไหนก็ตามที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่านี้
มันก็เรื่องของเขาเห็นไหมเรารู้แค่นี้โอ้โหก็โอ้แล้วนะเอารู้แล้วเข้าใจขอให้รู้ให้เข้าใจแต่การเข้าถึงก็คือตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในที่มันที่มืดนะตรงนี้เลยคำว่ามืดมันจะเป็นความใสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจิตสว่างยังไม่พอเลยความสว่างก็คือใสเลยความมืดมันก็คือใสจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ทั้ง 4-5 ศาสตร์ที่ว่านี้ครับท่านจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้และจะเข้าใจของ4ศาสตร์ที่ลุงพูดอยู่ตรงนี้ล่ะพี่เอาล่ะขมวดศาสตร์ทีนี้ครับนะพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้จะรู้ได้โดยการผ่านอยู่4ศาสตร์โอเคไหมครับเอาลบก่อนโอ้โหเห็นไหมไม่ธรรมดานะที่รู้ไว้ที่ว่าพูดนี่นะยังไม่ลบตรงนี้เป็นตัวตั้งตัวบริกรรมภาษาเริ่มต้นทั้งหมดนะครับจะต้องเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเข้าใจใช้เขียนภาษาจะต้องเข้าใจจะต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงวงเล็บรอวันเข้าถึงนะสี่ศาสตร์สี่ศาสตร์ต้องเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงสี่ศาสตร์นี้จะต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงสี่ศาสตร์นะสี่ศาสตร์มีอะไรบ้างจริงสี่ศาสตร์นะครับ1ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์วงเล็บตัวของเราตัวของเรานะคือเขียนภาษามันชัดๆมันคมๆอย่าไปลัดภาษาตัวของเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมนะอย่าไปนอกนี่ไม่ได้เลยนอกนั้นเป็นเขาหมดนะให้รู้ต้องตีให้แตกตัดให้ตัวนั่นเป็นเขาหมดไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้นะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะต้อง1ต่อ1เท่านั้นในคำว่าเราเนี่ยโอเคไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะในภาษาลุงไม่ได้นะกำกับเลยครับเอา2ธรรมศาสตร์นะ2เอาพุทธศาสตร์นะครับเอาพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกมันตีความไม่ถึง 8,000 ล้านคนนะประชาชนชาวโลกมันตีความตรงนั้นนะพี่เรียกง่ายคือพุทธบริษัท4นักบวชฝ่ายหญิงขออนุญาตครับนักบวชฝ่ายหญิงขออนุญาตนะจะเป็นศาสนาใดก็ได้ในโลกนี้ทำนองเดียวกันนักบวชฝ่ายชายจะเป็นศาสนาใดๆก็ได้ในโลกนี้นักเบียดฝ่ายหญิงจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำเนินชีวิตของศาสนาใดๆก็ได้ในโลกนี้นักเบียดฝ่ายชายดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนของศาสนาใดก็ได้ในโลกใบนี้แล้วก็บรรดาที่ยังไม่ได้เป็นนักเบียดทั้งหญิงและชายด้วยงงไหมภาษาลุงเนี่ยโอ้โหมันเข้าสะดือเลยถ้าไปเล่นภาษาลุงนะครับอ้าวก็ต้องตีภาษาให้มันแตกเออมันต้องใช้ภาษาอย่างนี้มันที่จะแตกอ่ะ
ไม่งั้นมันจะไปแตกได้ไงตีภาษาให้มันแตกโอเคนะนะเอาล่ะธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของตัวเราเองนะครับตัวเราคือธรรมศาสตร์คือธรรมชาตินะครับธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติโอเคนะเดี๋ยวธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะอย่าลืมก็คือตัวเราเองลุงพูดเสมอว่าตัวท่านตัวผมเกิดมาเองเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนรูปใดพระองค์ไหนมาสร้างมันได้แค่ภาษามันถ้าไม่เข้าใจภาษาพลังงานบริสุทธิ์มันยุ่งได้แค่ภาษาทุกวันนี้ทะเลาะกันเรื่องภาษาโน้มน้าวนวงเหนียวให้เอาภาษาดึงมาเข้าหมู่เข้าพักพอแล้วครับให้เข้าใจพอนะท่านเข้าใจผมเข้าใจต่างคนต่างเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติคือตัวเราเองนะครับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เมื่อกี้เรื่องของเรื่องรูปกับนามไงเห็นได้อย่างเห็นได้อย่างรูปนามเห็นไหมฮะทั้งสองอย่างนี้มันประกอบก็อยู่ตรงกลางเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของรูปกับนามพุทธศาสตร์เข้าใจนะวิทยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันแหละวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์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 เมื่อกี้ลุงพูดถึงเรื่องอะไรอิเล็กตรอนโปรตอนไงอิเล็กตรอนใช่มั้ยแล้วก็นิวตรอนยังไงยังไงแล้วก็โปรตอนยังไงใช่มั้ยมี3คำในวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยเห็นหรือยังวิทยาศาสตร์หรือว่าใครบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์โอ๊ยก็หนีไปไกลทั้งนั้นเอาถ้าหากว่าพูดถึงว่าอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนไม่รู้ไม่เข้าใจโอ้ยคนนี้ไปไกลแล้วครับคุณไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอแค่นี้ไม่ต้องไปพูดมากพลังงานบริสุทธิ์นี่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยงั้นลบมันซะตัว n เนี่ยมันอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามถ้าหากว่าพูดถึงว่าพุทธศาสตร์อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามใช่ไหมครับถ้าพูดถึงธรรมศาสตร์มันอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรเอาอะไรน้อลุงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติสื่อสารพลังงานได้ไหมรวบกับนามก็แล้วกันเพราะธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติคือพุทธศาสตร์มันเข้ากันได้อันเดียวกันนะครับจะบอกกันก็ได้แต่อธิบายลึกซึ้งกว่าต่อมาจะต้องเข้าใจจะต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงต่อไปคือจิตที่ไหนครับวิทยาศาสตร์แล้วต่อมาก็ต้องจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตศาสตร์จิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะทีเดียววงเล็บเลยจิตต้องบริสุทธิ์ตอนนี้ต้องวงเล็บใหญ่จิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะย้ำนะคำว่าเท่านั้นนะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ดูนะครับเห็นไหมจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์มาจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้ก็แปลว่ารอวันเข้าถึงนั่นเองจะต้องเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเขาจะต้องเข้าใจอยู่สี่ศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้าใจอยู่4ศาสตร์1ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติว่าเรื่องของตัวเราเองนะ2เข้าใจพุทธศาสตร์ว่าเรื่องของรูปกับนามรูปกับนามรูปกับนามที่บอกว่าแยกรูปแยกนามนั่นนะครับโอเคไหมเออวิทยาศาสตร์ก็ว่าด้วยเรื่องของอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยใส่ได้เห็นไหมเนี่ยแต่มาในวิทยาศาสตร์รู้แค่นี้ก็พอจะรู้มากไปกว่านี้มันเลอะจิตศาสตร์ต้องรู้บทจิตบริสุทธิ์แม่นอนต้องรอวันเข้าถึงครับ
รอวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรจิตบริสุทธิ์นี่เข้าถึงจิตบริสุทธิ์เลยครับจึงจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ที่ใดประโยชน์ของมันทีนี้ครับใครมีใครได้ลุงออกมีได้จริงอยู่ที่เอามาใช้ได้เลยที่ฝ่ามือสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่ครับหรือสองมือเปล่ากำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าออกจากมนุษย์นี่คือสองมือเปล่าลุงก็ขมวดซ้ายรักษามนุษย์เรียกเห็นไหมทีนี้รู้นะมันอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ในที่แคบยังไม่พอยังซ่อนซ้อนด้วยล่ะซ่อนซ้อนอยู่ในซ่อนซ้อนอธิบายว่าซ่อนซ้อนเมื่อกี้มันมีคำว่ามืดอยู่เนาะที่มืดเมื่อกี้ในมืดเนี่ยความมืดมันซ่อนซ้อนในความมืดแต่มันกลายเป็นความใสเหลือเชื่อมากครับตรงนี้เหลือเชื่อครับวันก่อนได้ยินลุงพูดไหมฮะว่าจิตของลุงไม่ใช่เมื่อวานที่ผ่านมาตอบคำถามใครก็ไม่ทราบลุงตอบแล้วลุงไม่จำนะแต่สิ่งที่มีถิ่นที่ลุงมีอยู่เพิ่มอะไรก็ไม่จบฟังให้ดีนะลุงก็บอกว่าเวลาลุงทำสมาธิมันได้จิตคือความสว่างเห็นความสว่างไปเรื่อยสว่างถึงจุดมันมืดเป๊ะมืดแบบนี้ครับมืดแบบนี้มืดเป๊ะโผล่ทีนึงใสเลยครับผมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ลุงได้แต่ต้องผ่านความมืดเห็นไหมครับผ่านความมืดเป็นความใสนั่นแหละพูดถึงว่าจิตบริสุทธิ์จิตเริ่มต้นมันก็สว่างสว่างใช่ไหมถึงสุดแล้วมันจะมืดมหัศจรรย์มากตัวนี้ไม่มีใครได้หรอกตัวนี้ยังไงก็ไม่มีใครได้ผมจะรู้ตรงนี้นะก็เลยมาพูดคำว่ามืดตัวนี้คือหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกตัวอวิชชาเนี่ยครับตัวนี้แต่ว่าต้องเลยอวิชชาผ่านอวิชชาล้วนๆเลยครับอย่าลืมนะเชื้อโรคเชื้อราที่มนุษย์พูดถึงกันเวลาเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับในโลกนี้คือไวรัสโคโรนานั่นแหละครับตัวอวิชชาจำได้ครับนั่นแหละลุงไม่กลัวเพราะอะไรโอ้ยมึงแค่อวิชชาเนี่ยกูมันใสไปแล้วนี่บอกไหมครับลุงถึงไม่กลัวบันไงแล้วใครเอาใส่มาล่ะจะกินให้ดูท้าด้วยจริงๆนะที่ว่าผมเองผมจะอย่าท้ามันถึงอ่ะสมมติว่ามีคนติดไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะเอาสัก10คนก็ได้อ่ะมันติดกันผ่านปากผ่านจมูกโอเคไหมผ่านลิ้นผ่านอะไรวะผ่านน้ำมูกน้ำลายโอเคไหมครับเอาปากมาเลยจะจบจะทั้งตัวเลยทั้ง10ตัวเลยจริงๆมันติดจริงหรือเปล่าวะจะรู้นะท้ามันอย่างนี้จริงๆเอาถ้าทำไม่ได้หยุดพูดได้แล้วเรียกว่ามีคนท้านั่งพูดเนี่ยใช่ป่ะไปกลัวมันอยู่ได้ยังไงคนไทยทุกหมดต้องไม่กลัวคนที่ใช้ภาษาไทยพ่อขุนเนี่ยต้องไม่กลัวมันเอาเอาป่ะไปกลัวมันได้ยังไงกลัวจะไปทำอะไรได้ชาติบ้านเมืองมันจะพังไปตรงนี้รู้ป่ะมันต้องมีมนุษย์ผันนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ท้ามันอยู่เดี๋ยวนี้เอาท้าดื้อด้วยท้าไวรัสโคโรนาบอกวันเวลาเลยวันนี้มันพูดวันที่29ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะใช่ครับวันที่29พฤศจิกายนว่าแล้วก็เซ็นกำกับเลยโอเคไหมให้มันชัดๆไปเลยดีกว่ามั้งลุงให้มันชัดๆไปเลยจบมนุษยศาสตร์ของผมเนี่ย4ศาสตร์ใช้ได้นะ4ศาสตร์1 2 3 4โอเคต้องใช้4ศาสตร์จึงจะรู้เรื่องของพนักงานที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ครับศาสตร์เดียวอย่ามานั่งขี้คุยนะไอ้พวกเก่งศาสตร์เดียวคณิตศาสตร์หนีไปไกลวิทยาศาสตร์ก็หนีไปไกลด้วยเอาเปล่า
มันต้องโหดตีฉากที่ว่าเนี่ยใช่ไหมอธิบายตามความนี้นะครับท่านเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็พูดแค่นี้เองคณิตศาสตร์ใช่ไหมเมื่อกี้ก็เริ่มต้นบอกสองสองบอกสองเป็นสี่เห็นรู้สึกไงนะครับว่าตั้งยี่สิบสองหารด้วยเจ็ดลงตัวก่อนกลุ่มคณิตศาสตร์ a กับ a เท่ากับ b เท่ากับ c เหตุผลเพราะนั้น a ต้องเท่ากับ c เปลี่ยนใหม่ไก่เท่ากับไข่เท่ากับควายเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับควายใช่ปะไก่ก็เท่ากับควายใช่ปะครับใช่นะนายไก่สอนเท่ากับท่านเท่ากับทองคำนายไก่สอนก็เท่ากับทองคำเหมือนกันแล้ววะงงไหมครับนี่ภาษาคณิตศาสตร์จำเลยครับมีอยู่แค่นี้เองไม่มีหาอะไรเลยจริงหรือใจวางไงไม่มีอะไรเลยโอเคไหมเสร็จแล้วบอกว่าตักกะเขาเลยตักกะไปแล้วจ้าทุกวันเนี่ยเขาเลยเหตุผลไปแล้วทุกวันเนี่ยรู้ไหมทุกคนจะไม่เข้าใจเด็กไม่มีเหตุผลนะทุกวันเนี่ยที่รู้หารู้ไหมว่าโอ้โหฟังแต่ละคำนะแต่ละประโยคมันทิ่มแทงสะดือกันอย่างรุนแรงนะโถยอมเด็กเธอเอ้ยเป็นเจ้าของแผ่นดินนี่ไงวะเนี่ยใช่ไหมฮะคนแก่ใกล้จะตายจะได้อาศัยเด็กรุ่นนี้แหละครับต่อไปค่อยดูผมพูดเด็กเกิดหลังมันจะมกราคม37ไอ้พวกตายแล้วก็แล้วไปแก่ที่ยังไม่ตายจะอาศัยเด็กรุ่นนี้แหละครับเขาจะมีความคิดถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคผมบอกให้เลยแล้วครับโดยที่เขายึดเลยนะเขาเลือกธรรมศาสตร์ธรรมชาติเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดมนุษย์ต้องไม่เอาเปรียบกันเห็นไหมฮะไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะตามทีโลกนี้ต้องไม่เอาเปรียบกันอยู่ในแค่สถานะต่างสถานะเท่านั้นเองเข้าใจยังต่างสถานะเราก็มาเคารพพระสักการะแต่ละคนแต่ละท่านที่สถานะภาพสถานะทางสังคมแน่นอนนะครับจะให้ผู้คนกราบไหว้บูชาแต่ละบุคคลก็ต้องรักษาสถานะภาพเดิมนะครับตัวเองมีคือใครตำแหน่งหน้าที่อะไรไม่รู้จักตัวเองก็ซวยสิครับอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับเอ๊ะวันนี้กินแป้นลุงก็กินไปเลยอ้าวเซนครับกลับจริงไหมรู้วันนี้พูดเอาไว้เป็นที่เซนกลับนะวันที่29พ.ย. 63ให้มันจบข่าวไปเลยชัดอย่างครับนะคลิปนี้นะฮะจะส่งให้ก็ส่งไปครับทีนี้ถ้าท่านคิดว่ามันพอส่งได้นะมันไม่โดนใครนะใช่ไหมล่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ปัญญาล้วนๆเนี่ยกระดานดำสกปรกอย่างนี้แหละครับแต่ปัญญาล้วนๆฟังทันหรือเปล่าครับโอเคนะจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชิญอัธยาศัยนะครับตกลงพอเนาะเอาล่ะตะแลนตะแลนตะแลนตั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 นเนี่ยเสร็จแล้วก็มาถึงสเปซความว่างเลยไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเลยนะเสร็จแล้วก็บ้านใครบ้านใครไม่มีเลยนี่ลบหมดหรือจ่าชุดท่ามันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแมนบอลนั่นนี่ชุดท้ายก็ลบทิ้งมีอะไรใช่ป่ะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วถึงจะเข้าถึงในสิ่งที่หลวงมาพูดถึงเนี่ยพูดกันต้องเข้าใจให้ได้แล้วจะมีโอกาสเข้าถึงในสิ่งที่ลุงพูดถึงแน่นอนครับพนักงานบริษัทมันรักษาตัวเองได้ยังลุงเนี่ยได้ 100% นะครับลุงเนี่ยรักษาเนื้อหนังมังสาลุงเนี่ยได้ 100% นะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสไวรอยทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเพราะลุงรู้มันนะระดับนี้ไม่รู้ได้ยังไง
นะขณะกันนะก็พยายามอยากให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้รู้ได้เข้าใจนะคนไหนก็ตามที่ถูกพวกไวรัสไวรอยด์รบกวนรังแกก็บอกลงนะก็หมดยุคกินยาแล้วมันหมดยุคโมเดลพวกเคมีแล้วมันมาถึงยุคของพลังงานแล้วซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงตัวไหนความร้อนซ่อนอยู่ในไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าโลกไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กโลกก็งัดเอามาใช้สิครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกงั้นไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เขาจะเลิกพูดกันแล้วมีแต่ภาษาคำว่าพระเจ้ารู้ไหมจะชื่ออะไรก็สุดแท้แต่เถอะต้องเข้าใจเข้าถึงให้ได้นะครับนะเข้าถึงสิ่งที่ลุงพูดถึงในโหสบายเลยคำว่าพระเจ้ามีแต่ภาษาเราอย่าให้ภาษาทะเลาะกันนะครับคนใช้ภาษาเนี่ยมาทะเลาะกันถ้าเข้าใจภาษาแล้วเราก็จะมนุษย์ก็จะไม่ใช้ภาษามาทะเลาะกันหากแต่ใช้ภาษามาให้อะไรก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันถ้าคนเข้าใจภาษาได้ด้วยนั้นภาษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากภาษานี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดภาษามนุษย์แล้วมีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในโลกใบนี้ภาษาเนี่ยครับเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวิทยาโอเคไหมเป็นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนิยมของมนุษยชาติอ้าวลองสิครับคิดให้ได้ครับในกรอบอังอิงเนี่ยคิดให้ได้ครับก็จะรู้ว่าคุณค่าภาษาเนี่ยมันสุดยอดมากลุงเนี่ยเข้าใจภาษาที่ว่านี่คือภาษาพ่อคุณนะถ้าภาษาอื่นก็ยอมกันเลยโยมก็อยากจะได้มึงนะใครเก่งภาษาอื่นบอกนะขออนุญาตออสโมซิสหน่อยขออนุญาตซึมซับมาแล้วก็เติมเฮิร์บเอาละเฮิร์บนะเนี่ยถ้าท่านคิดอย่างอื่นก็คือเรื่องท่านนะ ผมก็คือต้นไม้นะท่านคิดไปอย่างอื่นเรื่องท่านนะไม่ต้องลุงนะ ลุงสูบเนี่ยลุงตายเรื่องลุงใช่ไหมล่ะใครมาตายแทนหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับถูกต้องตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปใช่นะเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีคนส่งมาให้เลยจิไม่เกิน2วันบอกให้ก็ได้เพราะมันจะหมดสุดท้ายเดี๋ยวก็มีส่งมาให้คนนั้นส่งมาให้แล้วจะมาถ่ายรูปให้ดูด้วยจริงนะ